ชมคะต้องบอกว่าควันหลงนะคะหลังจากการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022ค่ะรอบแบ่งกลุ่ม16ทีมสุดท้ายนะคะโดยผลงานในกลุ่ม F ค่ะทีมนักตบสาวไทยเนี่ยลงสนามเมื่อวันที่5ตุลาคม2565ที่ผ่านมาก่อนจะพ่ายให้กับทีมชาติเยอรมันไปที่1ต่อ3เซตด้วยกันค่ะแต่อย่างไรก็ตามผู้ชมคะสีสันระหว่างการถ่ายทอดสดคู่สาวไทยนะคะที่มีการดวลกับสาวเมืองเบียร์ก็มีอะไรให้คุณผู้ชมทั่วโลกได้พูดถึงอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่ามีกล้องเนี่ยถ่ายทอดสดได้พยายามซูมเข้าไปที่รอยสักบริเวณขาซ้ายของพิวอัชราพรคงยศมือตบคนสวยของทีมไทยค่ะชนิดที่ว่าแช่ภาพค้างนานไว้หลายวินาทีเหมือนกันนะคะจนได้มีภาพเฉลยความหมายของรอยสักดังกล่าวของอัชราพรค่ะที่เป็นข้อความภาษาอังกฤษเนี่ยบอกว่า the greatest pleasure in life is doing what people say you do you cannot do อ่ะก็แปลเป็นไทยประมาณว่าความปิติยินดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตคือการทำสิ่งที่คนอื่นบอกว่าคุณทำไม่ได้ทางนี้ค่ะอัชราพรเนี่ยก็ยังมีรอยสักที่สำคัญอีกหนึ่งชิ้นนะคะนั่นก็คือบริเวณหลังต้นแขนขวาค่ะเป็นรูปสมาชิกของครอบครัวของเธอซึ่งเป็นกำลังใจที่สำคัญของตบสาวนะคะในวัย27ปีมาแบบยังไงอะเริ่มตั้งแต่เล่นวอลเลย์ใหม่ๆเลยจนกลายเป็นตัวหลักของทีมชาติไทยในปัจจุบันค่ะเรียกได้ว่าคนซูมก็ซูมเก่งนะคะคนผู้ชมเนี่ยก็โอ้โหตาดีจริงๆผู้ชมคะและนี่คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม